ค่ะคุณผู้ชมเนาะสวัสดีค่ะทุกคนเนาะโอเคครับด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ใช่ค่ะและยิ่งตอนนี้บอกเลยว่าเลิกงานกันหรือยังนี่ฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลายคนเหมือนจะเลิกงานแล้วบางคนก็เหมือนไม่เลิกงานก็ไม่แน่ใจอาจจะอยู่บนถนนหรืออาจจะอยู่ในระหว่างการเก็บสมบัติกลับบ้านหรือบางคนกำลังประชุมใช่ไม่เสร็จในนี้ใช่เลยหรือทำโอทีหรือทำโอทีโอฟีอะไรอย่างเงี้ยในช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้ดิฉันก็ไม่รู้ว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ไหนถามว่าเคยผ่านสถานการณ์ที่เป็นแบบนั้นไหมเป็นค่ะโอฟีตลอดทำงานหนักมากรับลูกเหรอไม่ต้องพูดถึงนั่งรถเดือนไปลูกหรือแม่ก็ต้องคุณตาคุณยายหรือไม่ก็ต้องให้คนอื่นเป็นจัดการแทนครับคือเราไม่มีหรอกที่จะใช้ชีวิตกลับไปรับลูกไปจ่ายตลาดเตรียมเมนูอาหารนี่ขนาดพี่เรนอยู่เชียงใหม่นะใช่ใช่ไม่ติดด้วยนะว่าอย่าคิดว่าเชียงใหม่รถไม่ติดนะพูดเชียงใหม่รถติดมากติดมากชนิดที่แบบว่าหาทางออกยากมากด้วยเพราะว่าเชียงใหม่ถนนมันจำกัดแล้วก็แคบแล้วก็จำกัดแล้วก็การขับรถของคนเชียงใหม่ก็ไม่ได้เข้าใจถนนนะเหมือนกับคนในบางกอกคนบางกอกนะเขาจะเข้าใจว่าอ๋อจะต้องหยุดเด็กกันคนละนิดคนละหน่อยช่วยกันหยุดนะแต่เชียงใหม่รถข้างหน้าก็ติดไฟก็แดงถึงเวลาตัวเองไฟเขียวก็จะออกรถอีกดิฉันก็ไม่เข้าใจเขาคิดอะไรอยู่ก็ไปไม่ได้สี่ทิศก็เอาก็อยู่กันตรงนั้นนอนกันตรงนั้นแหละค่ะคือมันเป็นความรู้สึกที่บางครั้งก็อาจจะเกิดจากความเครียดนะในการที่เขาทำงานแล้วก็หาทางออกหรืออาจจะเป็นการทำงานที่ไม่มีวันสิ้นสุดก็ได้บางคนนอนหลับกับอีกอันนึงไม่ใช่เกี่ยวกับที่กลุ่มเจอคือ slow life มากคือว่าไฟเขียวแล้วก็ไปเดี๋ยวยังค่อยๆไปก่อนยังไม่ไปค่อยๆออกตัวไปมันก็มีเชียงใหม่นี่เป็นเมืองที่มี2อารมณ์ชัดๆเลยนะ1แบบว่าประกาศติดต่อสู้ดิ้นรนอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าตัวเองไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีต้นทุนที่สูงกับ2คือเป็นคนรวยโดยกำเนิดมีบรรพบุรุษเสกสรรมาให้ตั้งแต่เกิดกลุ่มนี้ก็โชคดีไปโชคดีไปค่ะมีที่ดินอยู่แถวนี้มันเห็นดินอย่างนี้มีที่ดินอยู่กลางเมืองเชียงใหม่เนี่ยมีบ้านโบราณที่แบบว่าสวยงามนี้คุณขาคนประเภทนี้มีเยอะในเชียงใหม่แล้วบอกเลยว่าลูกเจ้าของร้านทองเป็นเจ้าของร้านทองเป็นคนมีแลนด์ลอร์ดมีที่ดินเยอะในเชียงใหม่แต่สุดท้ายเนี่ยก็ขายบ้านไปขายที่ไปเพราะว่าเบื่อความจอแจก็จะพาตัวเองออกไปอยู่ข้างนอกแต่ดังนั้นคนที่อยู่ในเมืองตอนนี้จะเป็นคนเชียงใหม่จริงๆที่ดิ้นรนต่อสู้ทำงานกับเป็นคนที่ย้ายมาจากต่างที่ที่คิดว่าเชียงใหม่เป็นเมืองสโลไลฟ์ก็อยากจะมาอยู่แต่บางคนมาอยู่เสร็จแล้วก็ตกใจมันไม่ใช่อย่างที่คิดอ่ะเพราะคนเชียงใหม่จริงๆที่ต้องการชีวิตสงบเขาออกไปอยู่นอกเมืองแล้วใช่ค่ะกลายเป็นว่าก็คือคนที่อื่นมาแล้วก็ใช่ค่ะมาเป็นคนเชียงใหม่ซะนะคะสุดท้ายก็คือตอนนี้ก็คือเมื่อคนที่อื่นไปเป็นคนเชียงใหม่ดังนั้นคาแรคเตอร์คนเชียงใหม่ก็จะเป็นคนที่อื่นดิ้นรนต่อสู้ขับรถปาดไปปาดมาอันนี้เราพูดไปดูไปนี่ก่อนใช่ไหมคะก่อนจะเข้าเรื่องไปเพื่อนจะเจอนะคะว่ามีใครใช่ตอนนี้เพื่อนเริ่มมาแล้วคือการใช้ชีวิตก็จะเป็นบุคลิกของคนต่างถิ่นละคนเชียงใหม่จริงจะออกนอกเมืองดังนั้นถามว่าวันนี้คนที่ต่างถิ่นแล้วเข้าไปอยู่ในเมืองอารมณ์เดียวกับกรุงเทพเลยค่ะคือคนที่อยู่ในเมืองทํามาหากิน 100% บางคน 200% เลยกลางวัน 100% ตกดึกอีก 100% อย่างนี้ก็รวยแย่ครับคนเชียงใหม่จะแย่อยู่แล้วทํางาน 200% ก็เลยจะรวยกว่าคนกรุงเทพรวยจะแย่เลยจะแย่ดิฉันผ่านประสบการณ์ตอนนั้นมาแล้วรวยจะแย่อยากรวยทำไงดีเอาไปลงทุนทำอะไรเอาทำรถกาแฟทำรถกาแฟเคลื่อนที่ทำร้านขนมเหล้าตองทำโรงแรมแก้วถนนอยู่อะไรเงี้ยโอ้ยยิ่งมากแต่สุดท้ายร้านกาแฟก็มีทุกซอยร้านกาแฟเชียงใหม่มีทุกซอยบางซอยเป็น10ร้านอ่ะเยอะมากแต่ไอเดียเลยขุดขึ้นมาเยอะมากแล้วก็หายไปก็เยอะมากถูกขึ้นลบขึ้นไปแล้วก็หายไปถูกเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็อยากมีรายได้ที่สองมันไม่ใช่ความผิดเขานะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาไม่รู้จะทำอะไรเขาไม่รู้จริงแล้วทำไมเขาถึงอยากมีรายได้ที่สอง
ก็มันจะพอใช้ไหมเศรษฐกิจอย่างนี้ไม่พอก็คือรายรับมีทางเดียวรายจ่ายน้ำมันรถที่เชียงใหม่เนี่ยลิตรหนึ่งแพงกว่าน้ำมันรถที่กรุงเทพนะคุณใช่ครับแต่นั้นค่าใช้จ่ายทุกอย่างเชียงใหม่จะแพงอาหารทะเลจะกินเหรอไม่ได้กินทุกถูกสดๆเหมือนที่กรุงเทพนะคะคุณอ๋อครับแพงกว่าหมดคนเชียงใหม่จะกินอะไรกรุงเทพแพงกว่าหมดแล้วจะอยู่ยังไงล่ะคุณอยู่ไม่ได้อ่ะอยู่ไม่ได้ก็จะบอกว่าคนเชียงใหม่มาขยันเป็น2เท่าต้องขยัน2เท่า3เท่าว่ากันไปค่ะแล้วแต่ใครจับทางถูกครับคนที่จับทางถูกก็จะเป็นคนที่ทำงานในช่วงเวลาจำกัดแค่ 1-2 ชั่วโมงแต่คุณจะ make money ได้มากกว่าคนที่ทำงานทั้งวันก็ได้แล้วมีวิธีไหนก็วิธีงานง่ายมากเลย1หาก่อนว่าจะทำอะไรหาก่อนว่าจะทำอะไรกับ2คำถามคือคุณจะลงทุนเท่าไหร่แล้วหน้าปักของคุณมีจะลงไหมบางคนเห็นเขาทำเห็นเขาทำร้านหรูๆเก๋ๆบนดอยฉันอยากทำมากอ๋ออยากทำมีเงินเท่าไหร่แสนหนึ่งเก็บไว้สาหัสเถอะน้องอย่าไปทำอะไรเลยเชียงใหม่แสนหนึ่งทำอะไรไม่ได้สองแสนห้าแสนหนึ่งล้านบาทร้านกาแฟแล้วพี่เลนสังเกตไหมว่าคือนิสัยคนไทยไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่นะผมกรุงเทพชอบคัพปี้โอ้แน่นอนค่ะคุณไม่ได้ที่คิดทำหมดเลยคัพปี้หมดบางคนคิดเสร็จเปิ้ลคิดเสร็จแล้วจะไปกูก๊อปปังก๊อปปี้ปังทำเลยเงินหนากว่าอีกนะเงินไอ้คนที่มาก๊อปปี้เนี่ยไม่ได้จนกว่าเราเลยนะใช่ครับคือคนที่รวยกว่าไอ้คนที่คิดเนี่ยคือคนที่เงินน้อยก็ต้องคิดหนักงานนี้คิดหนักจะสร้างอะไรให้ประหยัดจะทำอะไรให้เป๊ะจะทำอะไรให้เกิดผลลัพธ์ที่สูงสุดคนคิดอ่ะไม่ได้รวยมากไปกว่าคนที่ก๊อปปี้เลยได้ทุนมาเห็นปุ๊บกูเอาเลยก๊อปปี้เลยก๊อปปี้กูจ่ายกว่าเงินค่ะถูกต้องค่ะสุดท้ายก็ร้านที่เป็นต้นกำเนิดในเชียงใหม่จริงๆเนี่ยตอนนี้บอกเลยว่าแทบจะอยู่ไม่ได้ค่ะก็ไปเจอคนที่เงินหนากว่าก็ปี้แต่นั้นถ้าวันนี้คุณไม่ได้มีเงินหนาดิฉันก็เลยอย่าคิดทำอะไรก็คือก็เหมือนแบบว่าเราจะโดนปลาใหญ่กินปลาเล็กอันแน่นอนมันคือธุรกิจเขาเรียกว่าในยุคของทุนนิยมเนาะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะทุนนิยมนี่คือปลาใหญ่กินปลาเล็กจริงครับใช่ครับตราบใดที่วันนี้มีหลายบริษัทมากที่แทบจะหุบกิจการในประเทศไทยท่านจะครบทุกเรื่องนะคะเหลือการสื่อสารบางอย่างกับการคมนาคมบางอย่างที่เขาไม่ได้ซื้อยังอีกอย่างอากาศที่อากาศเอาอย่างดิฉันดิฉันโดนด้วยโปรดเถิดพระเจ้าค่ะอย่าเพิ่งให้เขาได้ร่วมกิจการเลยค่ะไม่งั้นดิฉันต้องไปซื้ออาคารหายใจไม่แน่และที่สำคัญว่าอยู่ครบแล้วยังไม่พอคือเขาไม่ได้จ้างเราด้วยซ้ำเขาไม่จ้างคนอีกต่างหากคนก็ไม่จ้างเราเนี่ยก็เป็นเครื่องจักรคุณรู้ไหมว่าคนที่ทำธุรกิจจริงๆแล้วเขาไม่จ้างมนุษย์แล้วนะคุณไปดูเลยพวกอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักร 100% โรงงานผลิตรถยนต์เครื่องจักร 100% แม้แต่ธนาคารผู้นำตอนนี้ธนาคารในประเทศไทยมีแมชชีนฝากแมชชีนถอนเครื่องฝากเครื่องถอนเครื่องออมเครื่องโอนเงิน24ชั่วโมงโอ้ไม่ต้องจ้างพนักงานแล้วไม่ต้องเสียสวัสดิการไม่มีค่ารักษาพยาบาลไม่มีญาติที่ใหญ่ให้เบิกค่าใช้จ่ายคุณคิดอะไรไหมแล้วที่สำคัญที่สุดมีธนาคารที่ใช้หุ่นยนต์ในการอนุมัติสินเชื่อคือไม่มีญาติไม่มีความสัมพันธ์ดังนั้นหุ่นยนต์จะอนุมัติอะไรก็ได้ให้มันตรงไปตรงมาตามนั้นดังนั้นมันรบเตรียมตกงานได้เลยค่ะนั้นในการที่คุณจะหาอาชีพที่สองการที่คุณจะหาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่พิเศษในการหารายได้เสริมของคุณดิฉันแนะนำพ่อรวยสอนลูกแนะนำชัดเจนไม่ใช่แค่ดิฉันแนะนำคนที่เป็นมหาเศรษฐีของโลกมิลเลียนแนร์ของโลกจะพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมิลเลียนแนร์ของโลกบุคคลนั้นคือคนที่มีกู๊ดเน็ตเวิร์กกู๊ดเน็ตเวิร์กคือคำตอบสุดท้ายของพวกคุณนะไปหากู๊ดเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กที่อยู่ในระดับที่เป็นระดับโลกอยู่มาแล้วไม่ต่ำกว่า 20-30 ปีถูกต้องตามกฎหมายมีรางวัลการันตีมีกฎหมายที่การันตีดิฉันบอกเลยว่าถ้าคุณค้นพบคุณเน็ตเวิร์กกับที่พวกเราค้นพบคุณจะรู้ว่าเงินไม่ได้หายากชีวิตไม่ต้องใช้เวลา24ชั่วโมงในการหาเงินชีวิตไม่ต้องทำงาน 200% ในการที่จะร่ำรวยขึ้นชีวิตไม่ต้องมีหน้าร้านต้องมานั่งเฝ้าชีวิตไม่ต้องลงทุนหลักล้านไม่ต้องมาจ้างพนักงานให้คอร์รัปชันคุณดิฉันบอกเลยร้านกาแฟที่มีพนักงานและไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่คุณอย่าคิดนะคะว่าเขาจะคอร์รัปชันคุณไม่ได้ระบบคุณจะดีขนาดไหนแพ้มนุษย์ทุกทางค่ะบอกเลยว่ามนุษย์จัดการทุกอย่างได้หมดมนุษย์โคตรเก่งดังนั้นวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะถ้าคุณมีหน้าร้านถ้าคุณมีต้นทุนถ้าคุณมีสิ่งที่คุณต้องดูแลมากมายรายได้หลักแสนที่คุณได้มามันคือค่าใช้จ่ายแสนสาหัสให้ลูกน้องหมดเลยเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าของเองเจ้าของจริงๆเนี่ย
รอไปค่ะ3ปียังไม่ได้เงินคืนเลยแม้แต่บาทเดียวเมียต้องลงทุนไปเรื่อยๆลงทุนไปเรื่อยๆลงทุนไปเรื่อยๆเพื่อนดิฉันเป็นเจ้าของร้านกาแฟลงทุนไปเกือบ3ล้านบาทตั้งมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ปีจนวันนี้ดิฉันไม่เคยเห็นเพื่อนดิฉันได้กำไรดิฉันไม่จะพูดภาษาอะไรแต่มันคือความรักของคนรวยแต่ถ้าคุณไม่รวยอย่าคิดจะทำถ้าคุณอยากหาเงินไปหากู๊ดเน็ตเวิร์คที่มันจะให้ชีวิตคุณได้ได้ไปหาสินค้าอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้คุณมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอายุจะหลัก5แล้วเนี่ยดิฉันจะ5แล้วคุณ5หรือยังคะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้5แล้วอันนี้ก็ใกล้5อันนี้ก็หลักเดียวกันหมดละ4หลัก4ไปปลายหลัก4ไปปลายได้อารมณ์ชีวิตขนาดนี้หน้าตาแบบนี้มีชีวิตขนาดนี้รายได้ทุกเดือนที่เราได้ขอใช้คําว่ามันเกินฝันเกินงานประจำที่ทำมา15ปีอยู่ในสายการเงินการธนาคารทำมา15ปีขอบอกเลยว่าวันนี้มันเกินฝันมากๆค่ะแค่คุณคนพบคุณเน็ตเวิร์กให้เจอแล้วคุณเน็ตเวิร์กจะพาคุณไปสู่การใช้ชีวิตที่มีชีวิตทุกวันอย่างมีความสุขอย่าไปเลือกใช้ชีวิตในวันที่เกษียณนะคะเป็นกำลังใจให้กับคนที่ต้องทำงานมากกว่าหนึ่งทางเป็นกำลังใจให้กับคนที่ต้องใช้ชีวิตหนักหนาสาหัสคุณเปลี่ยนความคิดใหม่โทรหาเราค่ะแล้วเราจะบอกคุณว่าอะไรนำพาชีวิตคุณสู่สิ่งที่ดีขึ้นกูเดนเบิร์กคือคำตอบค่ะสำหรับเพลนวันนี้มีเท่านี้นะคะโอเคถ้ายังหาไม่เจอถามพวกเราค่ะถามพวกเราค่ะถามน้องกูเข้ามาในเฟซแอดเข้ามาคุยกันเลยค่ะดิฉันยินดีแนะนำค่ะแล้วบอกว่าวันนี้โอกาสเป็นของทุกคนที่เปิดรับโอกาสอย่ากลัวโอกาสค่ะจงเปิดรับมันแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตมันง่ายแล้วเงินรายได้หลักแสนหลักล้านมันง่ายที่คุณคิดค่ะสำหรับเราสามคนวันนี้นะคะต้องไปเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันในซีรีส์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ